แผนบริหารความเสี่ยงคุณผู้หญิงที่พลาดไม่ได้สำหรับภรรยาจดไม่จดทะเบียนสมรสแฟนทำธุรกิจด้วยกันแม่ของลูกหรือสะใภ้ธุรกิจครอบครัวผู้หญิงยุคใหม่ควรมีแผนก่อนมีแผลเพื่อคุณและสามีที่คุณรักรวมถึงลูกคุณปัญหาทรัพย์สินปนกันหลังแต่งเพราะไม่ได้แยกบัญชีเงินฝากไม่ได้ทำสัญญาใดๆทรัพย์สินชื่อคุณอาจตกเป็นของพ่อแม่พี่น้องสามีจากการไม่ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมโดยไม่เข้าใจแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตามปัญหาทรัพย์สินของคุณอาจกลายเป็นของสามีที่เลิกกันแล้วโดยไม่รู้ตัวแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตามยิ่งทำเพิ่มยิ่งให้ฝ่ายชายเพิ่มทั้งที่เลิกกันไปแล้วปัญหาเงินที่ขายทรัพย์สินส่วนตัวหลังแต่งจะตกเป็นของสามีหรือพ่อแม่พี่น้องสามีได้อย่างไรบ้างแผนป้องกันที่คุณควรจะต้องทราบคืออะไรสามีและชื่อคุณอาจไม่ได้เป็นของคุณและลูกเท่านั้นป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างไรปัญหาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและเลิกกันแล้วแต่ยังอยู่เลี้ยงลูกด้วยกันทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นอาจไม่ได้เป็นของคุณคนเดียวทรัพย์สินของฝ่ายชายหลังเลิกกันคุณก็อาจมีสิทธิ์ที่จะได้รับไปด้วยคุณทราบหรือยังปัญหาสามีทายาทธุรกิจเสี่ยงอาจไม่ได้สืบทอดกิจการแถมรับความผิดอาญาจากการบริหารกิจการครอบครัวที่คุณควรทราบเพื่อช่วยสามีและลูกที่คุณรักรวมถึงตัวคุณเองปัญหาทรัพย์สินในชื่อสามีคุณทายาทธุรกิจอาจไม่ใช่ทั้งหมดของสามีและของคุณทั้งที่มีชื่อในโฉนดที่ดินคุณและลูกอาจไม่เหลืออะไรเลยปัญหาเมื่อชีวิตคู่ถึงทางตันแม่บ้านอาชีพเลี้ยงลูกไม่มีทั้งหน้าที่การงานรายได้ตามกฎหมายใครกำลังเสี่ยงที่อาจจะเสียทั้งลูกและทรัพย์สินให้อีกฝ่ายไปวางแผนก่อนเลิกราคืออะไรแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณมีแผนป้องกันและแผนสำรองไว้แล้วหรือยังรู้เท่าทันปัญหาเพื่อป้องกันจัดการความเสี่ยงให้หมดไปบอกต่อพี่สาวน้องสาวเพื่อนสาวรวมถึงสามีที่คุณรักก่อนคนที่คุณรักจะมีแผลเรารวบรวมเทคนิคที่อาจไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนพบกันในงานสัมมนาสร้างผู้หญิงให้เก๋ามีแผนก่อนมีแผลเทคนิคที่คุณจะได้ประโยชน์จากเราที่มั่นใจว่าไม่มีใครกล้าบอกคุณลึกเท่ากับเราบอกคุณเพราะเรารู้เกือบทุกมุมมองของผู้ชายและกิจการครอบครัวมีแผนก่อนมีแผลกับเราเศรษฐลักษณ์กับเอ็ดฟิลด์